คือเคยทำให้ดูแล้วรอบนึงแต่รอบนี้ทำให้ดูเพราะว่ารอบนี้เสามันสามารถแบบดึงตึงได้นะอันนี้เราจะทำเป็นเงื่อนทรัคเกอร์ฮิตชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าทรัคเกอร์ฮิตคือพวกรถกระบะรถจิบล้อแล้วมันทุกคนชอบใช้กันฝั่งนี้ก็เราก็ผูกเงื่อนอันนี้ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันนะดูจากใน YouTube มาแล้วเป็นเงื่อนที่ค่อนข้างใช้ง่ายมากกระตุกอย่างเดียวหลุดปึ๊บนี่อันนี้ฝั่งนี้ทำนี้แล้วแต่คนถนัดเงื่อนอะไรก็ได้มาตามด้วยฝั่งนี้ไอ้ฝั่งเมื่อกี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฝั่งนี้เท่าไหร่ฝั่งนี้คือเราจะขึ้นไปโชว์ฝั่งนี้ฝั่งนี้ดูดูทางฝั่งนี้ฮะโอเคดูนะเราก็จะมาทำปมฝั่งนี้ไปวิธีการก็คือดึงฝั่งนี้ปล่อยมาค่อยมาหนึ่งไหมทบกลับมาปุ๊บเห็นไหมว่าพอมันจะมีห่วงมีลมรูรอดตัวมันเองดึงกลับมาปุ๊บเท่านี้เก็บห่วงไว้ไว้ของเสาของเสาเสร็จดึงเข้าห่วงทีเนี้ยเราจะทำการดึงมันก็จะตึงแบบตึงมากๆเลยนะอยากได้ขนาดไหนก็จัดไปตึงแบบคือตึงไว้ของหนักก็ยังคงตึงอยู่นี่ตึงแบบร้องขอชีวิตไปเลยตึงมากเออโคตรตึงพอตึงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะมาจบตรงนี้ดีการจบเหมือนเดิมหักข้อไก่ไปจะมีห่วงตัวเองรอดเข้าไปจบแล้วเวลาแก้เราก็แค่ดึงไอ้ปมนี้ออกอแล้วก็ดึงดึงตรงนี้ดึงอย่างเดียวฝั่งนั้นก็ดึงดึงดึงจบตึงมากเห็นไหมตึงแบบถ้านี่ถ้ามีคาร์บินเนอร์มาห้อยไว้อย่างเงี้ยก็คือมันก็ค่อนข้างตึงมากนี่ครับแคมป์คนงานของเราวันนี้3เต็นท์ตรงข้างหน้าที่ตักผ้าหมอกโคตรเยอะเลยนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้พี่ป้าทำเปย์อะแล้วก็นี่เป็นสัมภาระแล้วก็พี่เปย์เดี๋ยวจะทำอาหารกินละพอก่อน